สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเพื่อนๆทุกคนค่ะบ้านสวนชินโชติพาเพลินพาอัปเดตพริกนะคะเป็นพริกสร้อยธรรมดาเรานี่แหละค่ะเพาะไว้ได้เมล็ดพันธุ์มาจากบ้านพี่สาวพ่อบ้านค่ะบ้านเขาขายพริกแกงขายพริกแห้งขายของชำนี่แหละค่ะแล้วไปขอเมล็ดเข้ามามาหว่านค่ะได้มาเยอะเหมือนกันนั่นแหละแล้วพ่อบ้านเอาดินมาทำให้แค่นี้ก็เลยหวานดูขึ้นหนาแน่นขึ้นทีเวลาถอนไปปลูกก็ต้องเอาแต่ต้นใหญ่ๆแล้วก็เราก็ดูแลต้นเล็กนะคะแล้วก็คงจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถอนขายมั่งแล้วก็จะเอาไปปลูกด้วยค่ะปลูกที่สวนนี่ฝนเพิ่งตกหยุดใหม่ๆนะคะวันนี้ตกประมาณ10นาทีค่ะตกค่อนข้างแรงมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเมล็ดพริกนี่เราไปซื้อเป็นกระป๋องแพงมากค่ะกระป๋องละ400นี่ไปขอเข้ามาขอพี่สาวแหละเขาก็ให้มาเยอะเหมือนกันเป็นกิโลนั่นแหละค่ะถ้าเอาดินใส่เต็มนี่ก็หวานได้หมดนี่ละค่ะนี่แล้วพ่อบ้านเอาดินมาทำให้ประมาณนี้ก็เลยเราแช่เมล็ดพันธุ์ไว้แล้วเนาะก็เลยหวานหมดเลยแช่แล้วเขางอกแล้วก็เลยหวานหมดเลยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพริกที่กินแล้วก็กินเม็ดแล้วเมล็ดพันธุ์ธรรมดานี่ก็หวานก็ขึ้นได้ดีสวยงามค่ะถ้าเป็นผักอย่างอื่นนี่ก็เอาเม็ดพันธุ์ไว้เองไม่ได้แต่เป็นพริกนี่ได้ค่ะดูต้นค่อนข้างจะดีเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ตลาดนัดก็จะถอนไปขายถอนไปขายด้วยแล้วก็ไว้ปลูกเองด้วยค่ะปีนี้จะปลูกพริกทุกปีเคยปลูกจะเป็นพวกโรคกุ้งแห้งอะไรประมาณนี้แหละโรคกุ้งแห้งโรคเชื้อราไม่ค่อยได้เก็บขายเราปลูกแล้วมันก็จะเป็นโรคเราสู้ยาไม่ไหวเพราะว่ายาแรงมากเหม็นเลยไม่ค่อยอยากปลูกปีนี้ก็เลยลองดูเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกมาหลายปีแล้วลองปลูกดูว่าจะดีไหมนี่ค่ะมาดูทางนี้นี่ค่ะทางนี้ก็มีนี่ค่ะไม่ยังไม่เร่งปุ๋ยเพราะว่าฝนไม่ตกนี่ฝนเริ่มตกละตก 2-3 วันละเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาเร่งให้เขาสวยงามต้นใหญ่มากกว่านี้นี่ค่ะเยอะเหมือนกันแล้วก็มีผักเสี้ยนด้วยนะคะเนี่ยผักเสี้ยนเอามาโปรยไว้ไว้ดองกินเองนี่แหละค่ะเด็ดยอดให้เขาแตกแขนงฝนตกไปใหม่นะคะเนี่ยฝนตกหยุดใหม่ตกแรงเหมือนกันวันนี้ประมาณ10นาทีเมื่อวันก่อนประมาณ5นาทีค่ะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ